ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมกันไกลครั้งหนึ่งช่องนี้มีชื่อว่า JSB252 นะครับวันนี้จะมารีวิวตัวละคร3ตัวใน Attack Judgment Day นะครับก็คืออิซานาติแซนคิลเลอร์แซนและเฮอร์เลอร์แซนนะครับก็เช่นเคยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ผมรีวิวตัวอะไรก็สามารถบอกมาในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับก็จะเป็นยังไงกับ Insanity Sand เราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็สำหรับสกิลแรกของ Insanity Sand นะครับก็คือ Insanity Blaster นะจะเป็นการยิง Gaster Blaster ใส่ศัตรูนะฮะโดยเจ้า Gaster Blaster ของ Insanity Sand จะเป็น Gaster Blaster ประเภทล็อกทาร์เก็ตนะครับก็คือเอาง่ายๆมันจะล็อกศัตรูให้นะอันนี้ผมชี้ไปตรงพื้นแต่มันจะไปยิงศัตรูให้นะครับก็ยิงศัตรูเยอะนะมันก็จะยิงเยอะขึ้นนะนะแกสเตอร์บัสเตอร์สำหรับสกิลที่2นะนะ Insanity Bone จะเป็นการเสกกระดูกสีแดงใส่ศัตรูนะฮะก็ดาเมจก็จะพอๆกับ Dust Sand High Level นั่นแหละฮะสกิลต่อมานะสกิล Bone Breaker ก็คือจะเป็นการหักกระดูกศัตรูนะนะซึ่งเราจะเป็นที่ต้องเข้าแบบระยะประชิดมากๆมันถึงจะโดนดาเมจนะโอเคต่อไปสกิลที่4 Ground Smash ครับผมนะสกิลเหี้ยนี่แรงจัดเลยบอกตรงโอ้เลือดก็ขอตอนที่เราใช้เนี่ยเราจะขยับไม่ได้สักพักนึงนะก็ต่อไปสกิลที่5นะนะ Bone Zone โอ้ยเหี้ยลบก่อนก็นั่นแหละฮะบนโซนถ้าเกิดศัตรูมาโดนก็นั่นแหละฮะคีย์แตกซึ่งเราสามารถเข้าไปหลบข้างในนี้ได้นะนะเอาล่ะต่อไปสกิลโซไฟร์นะนะก็นั่นแหละเข้าบินได้แล้วดีใจด้วยก็สำหรับตัว Insanity Sand ในสกิลมันค่อนข้างจะน้อยนะนะแต่ก็ถ้าเกิดใช้เป็นก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ OP ตัวนึงเลยอ่ะนะก็เดี๋ยวเราจะไปรีวิวตัวต่อไปกันเลยนะนะกับ Killer Sandก็สำหรับตัวละครคิลเลอร์แซนเนี่ยจะมีด้วยกัน2เฟสนะนะสำหรับเฟสที่2เนี่ยจะต้องใช้วินอยู่ที่999นะนะส่วนเฟสแรกเนี่ยใช้อยู่ที่250วินนะนะโดยคิลเลอร์แซนเฟสแรกเนี่ยดอชเนี่ยจะอยู่ที่10นะนะส่วนเลื่อนเนี่ยจะอยู่ที่99แต่ถ้าเกิดคุณมีเฟส2เนี่ยคุณจะไม่ได้ใช้เลื่อนของคิลเลอร์ในเฟสแรกนะโอเคก็จะมีอยู่ด้วยกัน6สกิลนะนะสำหรับคิลเลอร์แซนก็สกิลแรกนะนะสกิลชาร์ปโบนนะเป็นการเสกกระดูกที่น่าจะเป็นหนามากกว่านะโอเคสกิลต่อมาจะเป็นสกิล Knife Barrel ใช่ไหมนะก็คือจะเป็นการเสกมีดออกมาเป็นจำนวนมากนะนะตามที่เราคลิกไปถ้าเกิดเราคลิกไปตรงไหนมันก็จะออกมาตรงนั้นนะนะเคลียร์หลบก่อนสมมติผมคลิกไปตรงนู้นก็จะไปตรงนู้นนะนะต่อไปนะนะสำหรับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการวาร์ปไปในที่ที่เราคลิกนะนะโอเคสกิลต่อไปคือสกิล Knife นะนะก็คือจะเป็นการโจมตีด้วยมีดระยะใกล้แบบนี้นะนะก็ดาเมจพอใช้ได้นะต่อไป Slash นะนะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นของ Dust Trust เลยนะก็คือจะเป็นการที่คิลเลอร์ฟันนั่นเองนะฮะโอเคต่อไปสกิล Counterเมื่อเรากดใช้นะคิวเลอร์จะทำการง้างมีดขึ้นมาแล้วเกิดมีศัตรูโจมตีเราตอนนี้เนี่ยแม่งก็จะเป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละฮะก็คือเลือดจะลดแบบโคตรเยอะแล้วศัตรูก็จะเดินช้ามากๆนั่นเองนะนะแต่มันก็ยังกระโดดสูงอยู่ดีสัตว์โอเคต่อไปคิวเลอร์แซนในเฟสที่2นะนะท่านผู้ชมจะเป็นที่ต้องมีวินอยู่ที่999ก่อนนะนะแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยจะเป็นที่ต้องเล่นคิวเลอร์ในเฟสที่1แล้วก็โดนตีจนดอชหมดนะนะพวกฉันคิดว่าสตินั้นอาจจะไม่ค่อยดีนะสตาร์ทวีทหน่อยไหมโอเคก็สำหรับคิวและแซนในเฟสที่2เนี่ยก็จะมีดอชอยู่ที่8ดอชนะกับเลือดอีก999นะก็จะมีพร้อมกับ7สกิลนะก็สำหรับสกิลแรกคือสกิลเซฟนะก็วิธีการใช้นะก็คือการกดเซฟนะสมมติเรามีดอชอยู่8นะก็เรากดเซฟไปปุ๊บนะฮะเราก็จะให้ศัตรูมาตีเราก็ไอ้เจ้าสกิลนี้เนี่ยมันเอาไว้ใช้กับสกิลโหลดนะก็สมมติเนี่ยศัตรูตีผมไปนะตอนนี้ผมเซฟไว้เนี่ยดอชผมมี8ใช่ไหมตอนนี้ดอชเหลือ2กดโหลดเซฟปุ๊บดอชกลับไปเป็น8เหมือนเดิมฮะสกิลนี้โคตรโกงฮะโอเคต่อไปสกิลที่3นะนะก็คือสกิลไนฟ์ก็เหมือนเดิมปิ้วก็ตามนั้นแหละฮะดาเมจก็ยังเท่าเดิมเหมือนกับเฟสแรกนะนะโอเคสำหรับสกิลต่อไปสกิลไนฟ์บาริชนะนะก็เหมือนเดิมนะเหมือนกับเฟสแรกเลยแต่ว่ามีดเนี่ยจะเยอะขึ้นนะนะโอเคสกิลต่อไปสกิลสแลชนะนะก็จะเหมือนกับเฟสแรกเหมือนกันนะแต่อันนี้คือจะแบบตี2ครั้งไงต่อไปนะสกิลกรุ๊ปบลัสเตอร์อันนี้คือมันจะเป็นแบบแกสเตอร์บลาสเตอร์ขนาดเท่าไททันนะนะซึ่งเอาจริงแม่งชาร์จอย่างนานแต่ลำแสงแม่งก็อย่างใหญ่เช่นกันแล้วก็ถ้าเกิดศัตรูเนี่ยเดินมาโดนก็จะเดินช้านะนะแล้วก็สกิลเคาน์เตอร์นะก็เหมือนเดิมนะสกิลเคาน์เตอร์ก็คือเคาน์เตอร์ก็นั่นแหละเวลาเกิดเราง้างมีดแล้วศัตรูตีปุ๊บก็เหมือนเดิมโอ้โหรอบนี้อย่างแรงเลยรอบนี้สกิลเคาน์เตอร์แม่งแรงกว่ารอบแรกแล้วเลือดเขาเหลือ 0.5 หรือไงวะเนี่ยโอ้เลือดแม่งเหลือ 0.5 แน่เลยโอเคฮะก็สำหรับตัวคิวเลอร์แซนก็จะมีเพียงเท่านี้นะต่อไปเดี๋ยวเราไปรีวิวเฮอร์เลอร์แซนกันเลยก็สำหรับเฮอร์เลอร์แซนจะใช้วินส์อยู่ที่425วินส์นะนะดอชมีอยู่ที่4แล้วก็ HP อยู่ที่1250นะนะมาพร้อมกับสกิล7สกิลนะฮะก็จะตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะเหมือนคิวเลอร์เลยนะก็คือจะมี2เฟสก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกับสกิลแรกก่อนนะก็คือสกิลอย่างบลิงค์เนี่ยมันก็จะเป็นการเทเลพอร์ตไปหาศัตรูนะก็จะเป็นการหาศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดนะฮะ
โอเคสำหรับสกิลต่อไปสกิลคลีเวอร์นะมาหรือก็คือสกิลมิอิโตนั่นแหละก็จะเป็นการฟันกับค่าของคิวเลอร์เลยนะดาเมจก็เท่ากันนะฮะโอเคต่อไปสกิลแบททรัปหรือกับดักหมีนะก็ถ้าเกิดศัตรูเนี่ยเดินมาเหยียบก็จะโดนลดเลือดแล้วก็จะขยับไม่ได้นะนะซึ่งโอกาสที่กับดักเนี่ยจะโดนเหยียบก็ถือว่ามีค่อนข้างจะน้อยนะแต่ถ้าเกิดเขาเดินมาเหยียบขึ้นมาก็จะเป็นจังหวะที่มอเจาะนะในการโจมตีเขาโอเคต่อไปสกิลเดอะแอคบาเรลนะก็จะเป็นการโจมตีด้วยขวานเวทมนต์นะ4อันแบบนี้นะฮะโหแม่งอยู่นานซะด้วยโอเคต่อไปสกิลโบนเวฟนะก็จะเป็นการเสกหนามหรือกระดูกขึ้นมาจากพื้นนะซึ่งมันก็คล้ายๆของอินซานิตี้โบนนะโอเคต่อไปโบนโทรก็จะเป็นการเสกกระดูกออกมาแบบนี้นะซึ่งมันค่อนข้างจะกระจอกงอกง่อยมากเลยสกิลเนี่ยซึ่งถ้าให้พูดตามตรงนะเฮอร์เลอร์แซนในเฟสแรกนี่คือแบบกระจอกกว่าคิวเลอร์แซนในเฟสแรกซะอีกอะคือเฟสแรกแม่งไร้ประโยชน์มากเลยของเฮอร์เลอร์แซนโอเคก็ต่อไปในเฟสที่2นะก็เหมือนกับคิวเลอร์แซนนะเงื่อนไขเหมือนกันก็คือดอชเนี่ยจะต้องหมดและเลือดก็จะต้องหมดเหมือนกันนะเฮอร์เลอร์แซนถึงจะเปลี่ยนร่างเป็นร่าง2ได้นะฮะมาแล้วร่าง2เฮอร์เลอร์แซนก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าสกิลของเฮอร์เลอร์แซนเนี่ยไม่ได้อลังการงานสร้างอะไรนะแต่ว่าเขาอยากจะตีค่อนข้างจะแรงในเฟสที่2นะก็นั่นแหละเฮอร์เลอร์แซนในเฟสนี้เนี่ยจะมีดอชอยู่ที่5นะแล้วก็มีเลือดอยู่ที่ 2,000 นะโดยจำเป็นที่ต้องใช้ 1,000 วินส์นะถึงจะเข้าเฟสนี้ได้โอเคก็สำหรับเฮอร์เลอร์แซนในเฟสที่2เนี่ยเขาจะมีสกิลอยู่ที่6สกิลนะก่อนเดี๋ยวเราไปเริ่มกับสกิลที่เรารู้จักกันดีอย่างสกิลบลิงก์กันดีกว่านะก็จะเป็นการวาร์ปไปหาศัตรูเหมือนเดิมนะก็สกิลต่อมาสกิลโบนโชว์5เป็นการเสกกระดูกนะซึ่งรู้สึกว่ามันจะเยอะกว่าเดิมและดาเมจก็จะเยอะขึ้นด้วยนะต่อไปไจแอนท์โบนเวฟนะก็จะเป็นการเสกกระดูกเหมือนในเฟสแรกแต่นี่จะคือแบบจะเยอะมากขึ้นนะโอเคต่อไปสกิลแอ็กเซอร์เคิลจะเป็นการเสกขวานมารอบๆตัวศัตรูนะก็ดาเมจก็จะค่อนข้างจะสูงเลยนะโอเคต่อไปสกิล6นะสกิลฮังเกอร์โดยเมื่อเรากดใช้สกิลฮังเกอร์ไปเนี่ยเฮอร์เลอร์แซนจะหยุดชะงักสักพักนึงนะก่อนที่เขาเนี่ยจะเสกกระดูกออกมาจากพื้นเป็นจำนวนมากนะซึ่งข้อดีของมันเนี่ยอยู่ที่เมื่อศัตรูโดนเนี่ยศัตรูเนี่ยจะติดสถานะเลือดออกด้วยนะนะโอเคฮะเริ่มมาเราเปิดมาด้วยสกิลบลาสเตอร์นะโอเคก็ด้วยความที่มันมีคนเยอะก็ประมาณนั้นนะโอเคต่อไปโบนโทรไม่อันนี้โบนเบรกนี่หว่าโอ้อากาสแมนเข้ามาใกล้ๆแล้วพี่ปูมปูมปูมโอเคฮะลดเลือดไปแล้วประมาณร้อยกว่าอ่ะบินไปต่อแล้วก็เราจะทำการคอมโบด้วยโบนโซนนะโอเคมีคนโดนอยู่นะครับนะโอเคไปต่อโบนโทรนะครับแล้วก็โบนเบรกเกอร์ไม่โดนอีกโอ้โหรอบนี้เขาตีกันโหดมากเลยท่านผู้ชมโอเคมาแกสเตอร์บัสเตอร์ตำนานวางแพลตฟอร์มช้าไปนะเพื่อนกราวสมัตต่อปุ้มเอาสักคนเอาสักคนเขาไม่โดนดาเมจเลยเว้ยไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังรีชาร์จใหม่ได้บินไปต่อเฮ้ยจะหมอนี่ไม่บินเว้ยโอเคมารู้สึกว่าคนนึงจะตายไปแล้วหรือเปล่าแค่โบนโทรต่อเดี๋ยวผมจะต้องรอสกิลรีชาร์จนะครับนะผมเชื่อโอ้เขายังไม่ตายเขาแค่บินเฉยๆโอเคไม่เป็นไรเรารอสกิลรีชาร์จใหม่ฮะตอนนี้ดอชเหลือศูนย์แล้วอักราวสมัตโอเคโดนเป็นร้อยดาเมจนะครับอุ้ยอุ้ยดอชหมดดอชหมดใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะจังหวะนี้ผมแอบในโบนโซนต่อแล้วก็บินไปต่อครับผมไอซันตี้บลาสเตอร์บางคนก็ไม่บินผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคไปผมจะต้องทำการใช้โบนเบเกอร์หักคอเนี่ยโบนเบกบนเบกเรียบร้อยโอเคต่อไปเหลือ1คนนะนะกับเลือดของผมที่เหลืออีกนิดเดียวบลาสเตอร์โอเคเข้าหลบได้เฮ้ยหลบไอ้ยังโดนยังไงวะบนโซนหลบบนโซนก่อนเลยโอ้โหอีกรอบเดียวตายเขาบินแล้วใช่ไหมโอเคจบโอเคสำหรับตัวละครต่อไปก็คือคิวเลอร์แซนซึ่งน่าจะเป็นตัวละครที่โหดที่สุดแล้วแหละสำหรับวันนี้นะก็หายตัวเดี๋ยวผมวาร์ปไปดูก่อนแล้วกันโอเคฮะเขาแอบแต่ไม่เป็นไรสแลชไปทาร์เก็ตอยู่แล้วโอเคเขาแอบอยู่ตรงนั้นวิ่งออกมาคนเดียวด้วยโอเคเข้ามาเลยลบไม่ได้โอเคไม่เป็นไรนะบล็อกไนท์บาเรลไม่โดนก็ชาร์ปโบนถ้าโดนแล้วคือมันติดสโลงไงถือว่าดีสแลชไปปึ้งเคาน์เตอร์ตีเป้าโอเคเรียบร้อยทำไมเขาโดนนิดเดียววะไนท์บาเรลต่อโอ้เขาเพิ่งเดินช้าเกมดีจัดแล้วคนนึงไปไหนวะแต่ช่างมันเถอะบาสแลชอ้อยคนนึงอยู่ตรงนั้นอีกเหรอระวังตายนะเอโยพวกมึงจะตายนะปวดจัดเลยอ้าวห้าวอีกคนนึงเพิ่งมาก็ตายไม่โดนด้วยโคตรโหดเทเลพอร์ตโคยังโดนได้ไงวะฮิตบ็อกดีสแลชเคาน์เตอร์ตีป้าเขาไม่กล้าตีอยู่แล้วฮะโคตรโหดเลยมาผมจะสวนเรียบร้อยมันโดนหรือเปล่ากูยังไม่รู้เลยยิงว่าวโคตรโหดเลยที่ที่เข้าข้างหลังก็โดนไปด้วยตอนนี้เขาติดสถานะเลือดอ๋ออู้เจ็บจังเลย
โอเคสำหรับคิวเลอร์เฟส2นี่คือเอาจริงๆก็ตั้งใจให้มันเป็นเฟส2ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะเพราะว่าแม่งเฟส2แม่งอย่างโกงเลยโดยเฉพาะไอ้สกิลโหลดกับเซฟนะโอเคมาพวกมึงตายกันหมดแน่อันดับแรกมาเซฟก่อนเลยนะมารู้สึกว่าตอนนี้เขาน่าจะเชนแต่วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็สแลชไปกูบลัสเตอร์ไปหลังจากนั้นก็ได้บาเรลดักแม่งเคครับโดนได้ไงไม่รู้เหมือนกันหน้าจอแม่งเบลอเลยเมื่อกี้อ่ะสแลชปึ้งเรียบร้อยฮะเขาเดินไปโดนเองจังหวะนี้จังหวะนี้อ่ะคุณยังไงคุณยังไงคุณไม่ชนะผมอ่ะครับพี่อ่ะวิ่งไปวิ่งมาครับจังหวะนี้อ่ะเขาทำอะไรวะอ่ะโหลดกลับมาแล้วก็ต่อไปเลยอ่ะเรียบร้อยโอเครู้สึกว่าตัวละครต่อไปจะเป็นเฮอร์เลอร์แซนซึ่งรู้สึกว่าตอนเริ่มมาผมน่าจะต้องใส่สกิลไม่ยั้งกันนะตอนนี้เขาแม่งมาลุมผมกันละโอเคมามีเวตตี้คอมโบ1คนด้วยโอเคไหนๆก็ไหนละบลิงโย what's up แอคบราเลวแล้วก็โบนโทรต่อผมอะมาคลีเวอร์ทุบหัวโอ้ผมโดนทุบเองแม่งไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยสกิลเมื่อกี้โอเคครับแอคบราเลวต่อแล้วก็ต่อด้วยโบนโทรโอเคน่าจะโดนคนข้างหลังใช่น่าจะโดนข้างหลังนั่นแหละอุ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่ะผมทำการวางกับดักแล้วกันขอให้โดนหน่อยก็แล้วกันนะกับดักนี่แม่งสร้างดาเมจเยอะสุดละแล้วฉันตีทำไมเนี่ยเข้ามาเออโอเคเขาโดนจริงๆด้วยขอบคุณที่โดนแล้วกันนะเอ็งจะได้ตายได้ไวขึ้นเอ้ยคนที่เขายังไม่ตายกันนะเดี๋ยวก็ทุบหัวแม่งอุ้ยชีดเข้าออกมาได้แล้วเดี๋ยวผมเข้าไปแอบในหนามก่อนแล้วกันนะเดี๋ยววางกับดักแถมหนึ่งอันโอเคเรียบร้อยฮะเขาโดนเพราะเขาไม่ดูพื้นไงทุบหัวแตกเขาเอารองเท้าวอลเล่มาตบผมว่ะโอ้เขาโคตรน่ากลัวเลยผมว่าน่าจะต้องเก็บคนที่เขาใช้รองเท้าวอลเล่ก่อนเอ้ยบลิงหนีอ้าวหวัดดีเดี๋ยวผมใช้สไปต่อดักครับผมโอเคแล้วเขาก็ไม่โดนโคตรโหดเลยระยะแม่งสั้นผมทุบไม้ฉันทุบเดี๋ยวนี้แกจะหนีฉันไปไหนคิดว่ากระโดดสูงแล้วห้าอย่างนั้นเหรออุ้ยเขาโอล่าฉันแล้วอ่ะแล้วก็ไม่โดนนะโคตรโหดเลยจังหวะนี้ผมก็บนทัวร์ต่อเอ้ยกูเพิ่งสังเกตเลือดตัวเองเลือดกูมีแค่ร้อยเดียวโคตรโหดบลิงอ้าวแล้วมาข้างหลังทุบช้ามากเลยเฮ้ยเลือดแสนนายแม่งโคตรโหดเลยสมแล้วกูทำให้มึงตายคนแรกเนี่ยเบอร์ไทม์ทริโอเนี่ยอ้าวล่ะที่แม่เฟสแรกจะกลายแต่เฟสที่สองพวกแกน่ะอยู่ไม่ได้ไปถึง5วีแน่นอนก็มาเริ่มกันเลยอ้าวล่ะแรกแอคเซอร์เคิลไปโอเคเรียบร้อยไปแล้ว1ต่อไปก็ใช้ใจแอนโบนเวฟดักหน้าเขาเพราะแม่งดักแบบระยะได้ดีมากอ้าวมาโดนเองอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเท่านี้นะก็ถ้าเกิดอยากให้ผมรีวิวตัวอะไรใน Undertale Judgment Day เดี๋ยวก็สามารถบอกผมมาได้ในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะก็ส่วนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะก็สำหรับวันนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม